สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนวิญญาณคอยติดตามเรื่องนี้ส่งมาจากคุณปลายฟ้าครับคุณปลายฟ้าเราว่าสมัยเด็กเราย้ายบ้านและมาเรียนที่จังหวัดชลบุรีกับพ่อสองคนช่วงแรกตอนเข้าเรียนใหม่ๆเรายังไม่คุ้นชินเส้นทางพ่อก็จะคอยไปรับไปส่งตลอดอยู่มาวันหนึ่งพ่อชวนเราไปทำบุญที่วัดแถวบ้านในขณะที่กำลังกรวดน้ำอยู่นั้นพระท่านก็ทักพ่อเราว่ามีวิญญาณคอยตามอยู่นะโยมพยายามทำบุญให้เขาบ่อยๆล่ะแต่พ่อกับเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะปกติจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้กันสักเท่าไหร่อาทิตย์ต่อมาพ่อเราเริ่มบ่นว่ามีอาการหนักที่ต้นคอและปวดหัวแต่เนื่องจากพ่อเป็นคนทำงานค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรเช้าวันหนึ่งพ่อก็ไปส่งเราเข้าเรียนตามปกติพอถึงหน้าโรงเรียนคุณครูก็ทักพ่อเราว่าลูกชายหล่อจังเลยนะคะทั้งที่พ่อมีเราเป็นลูกสาวคนเดียวเราก็เดินเข้าโรงเรียนไปแบบงงๆพอตกเย็นพ่อก็มารับเราเหมือนเคยแต่ระหว่างที่พ่อกำลังขับรถเข้ามาจอดเราก็เห็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งอยู่ในชุดนักเรียนนั่งรถมากับพ่อด้วยตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าพ่อน่าจะอาสารับลูกใครมาด้วยเพราะพ่อเป็นคนสัมพันธ์ไมตรีดีและมีน้ำใจกับทุกคนอยู่แล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านกันมา3คนพอมาถึงบ้านพ่อก็ดับเครื่องรถแล้วเดินเข้าบ้านไปเราลงจากรถแล้วถามพ่อว่าอ้าวพ่อไม่ไปส่งพี่คนนี้หรอพร้อมกับชี้มือไปในรถพ่อเราได้ยินก็น่าเสียรีบวิ่งมาจับมือเราแล้วลากเราเข้าบ้านอย่างไวพอเข้ามาในบ้านพ่อก็เริ่มตั้งสติและบอกกับเราว่าพ่อเห็นในผู้ชายคนหนึ่งมาสักพักแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้ด้วยว่าทำไมเขาถึงตามพ่อตลอดและพ่อกับเราก็นั่งคุยกันพักใหญ่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับนึกถึงเรื่องที่พระท่านเคยทักเอาไว้วันต่อมาพ่อเราหยุดงานโดยตั้งใจว่าจะพาเราไปวัดอีกครั้งแต่ก่อนไปเราก็ช่วยกันเก็บกวาดบ้านครั้งใหญ่ให้เรียบร้อยเพราะตั้งแต่ย้ายมาเกือบเดือนยังไม่เคยได้มีโอกาสทำความสะอาดจริงจังเลยแล้วด้วยความบังเอิญพ่อก็เจอกับรูปหนึ่งใส่กรอบคว่ำอยู่ในลิ้นชักห้องนอนพอหงายขึ้นมาดูเท่านั้นแหละเรากับพ่อถึงกับช็อกเลยค่ะเพราะมันเป็นรูปหน้างานศพของเด็กผู้ชายที่เราเห็นเมื่อวานและห้องที่พ่อนอนอยู่ทุกคืนก็น่าจะเป็นห้องเดิมของเด็กผู้ชายคนนี้นี่เองพ่อคงจะไปนอนทับที่ของเขาจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิญญาณเด็กคนนี้ถึงได้คอยติดตามพ่อเราไปไหนสักที่ตลอดเวลา